ตรวจสอบสภาพอากาศในระยะนี้นะคะประเทศไทยมีฝนเกือบทั่วไปโดยเฉพาะที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ขณะที่ทะเลก็มีคลื่นลมปานกลางติดตามในพยากรณ์อากาศค่ะสวัสดีค่ะระยะนี้ประเทศไทยมีฝนเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีกำลังปานกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมที่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนส่งผลให้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ที่บริเวณจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านแพร่อุตรดิตถ์และพิษณุโลกค่ะอุณหภูมิอยู่ที่ระหว่าง 23-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรและอุบลราชธานีอุณหภูมิระหว่าง 24-33 องศาเซลเซียสภาคกลางนั้นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีกรุงเทพและปริมณฑลอุณหภูมิระหว่าง 25-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะส่วนมากที่บริเวณระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดอุณหภูมิระหว่าง 24-32 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงาแล้วก็สตูลค่ะอุณหภูมิระหว่าง 24-34 องศาเซลเซียสสำหรับอ่าวไทยนะคะทะเลมีคลื่น 1-2 เมตรส่วนฝั่งอันดามันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคนที่พลาดชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาในช่วงเช้าวันนี้นะคะเราได้รวบรวมภาพการเกิดสุริยุปราคาในหลายพื้นที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาให้ได้ชมกันค่ะประเทศอินเดียเป็นประเทศแรกที่ได้เห็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาที่ยาวนานที่สุดในศตวรรษที่21ก่อนเงามืดของดวงอาทิตย์จะพาดผ่านเข้าสู่ประเทศจีนและหลายประเทศในทวีปเอเชียคือเนปาลพม่าบังคลาเทศปูตานและญี่ปุ่นส่วนในบ้านเราหลายคนรู้สึกผิดหวังโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนื่องจากท้องฟ้ามีเมฆมากและมีฝนตกในช่วงเช้าแต่ก็มีบางจังหวัดที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเช่นที่จังหวัดเชียงรายซึ่งแม้จะมีเมฆลอยมาบดบังบ้างบางช่วงแต่ก็ไม่ทำให้ประชาชนที่ไปเฝ้ารอปรากฏการณ์ผิดหวังเช่นเดียวกับที่จังหวัดอุดรธานีและหนองคายสามารถเห็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาได้อย่างชัดเจนเนื่องจากท้องฟ้าโปร่งโดยประชาชนได้นำฟิล์มกรองแสงส่องดูปรากฏการณ์สุริยุปราคาแม้ว่าท้องฟ้าจะมืดครึ้มแต่ก็สามารถเห็นสุริยุปราคาบางส่วนสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ชมขณะที่ประชาชนหลายจังหวัดทั่วประเทศรู้สึกผิดหวังกับการเฝ้ารอเนื่องจากสภาพอากาศในวันนี้มีเมฆมากและฝนตกจนไม่สามารถมองเห็นปรากฏการณ์ได้สำหรับใครที่ต้องผิดหวังจากการเฝ้ารอชมในวันนี้นะคะก็อย่าเพิ่งหมดกำลังใจค่ะเพราะว่าสามารถจะรอชมได้อีกครั้งหนึ่งในวันที่15มกราคมช่วงต้นปีหน้านะคะและหลังจากนั้นก็จะต้องรออีกนานถึง61ปีจึงจะมีโอกาสได้เห็นปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยอีกครั้งค่ะกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะช่วงนี้ไปติดตามประเด็นข่าวสำคัญของข่าวค่ำทีวีไทยคืนนี้กันอีกครั้งค่ะกรมศุลกากรรายงานว่าแต่ละปีสูญเสียภาษีอากรจากรถยนต์หรูที่ลักลอบนำเข้าหลายพันล้านบาทด้วยวิธีนำไปซ่อนไว้ในตู้คอนเทนเนอร์ก่อนสวมทะเบียนขณะที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่าปัญหานี้แก้ได้ไม่ง่ายนักเพราะมีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมขบวนการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเพื่อป้องกันทรัพย์สินหรือกระเป๋าของผู้โดยสารสูญหายขณะเดียวกันเตรียมส่งหนังสือชี้แจงไปยังสถานทูตต่างๆในประเทศไทยถึงมาตรการดูแลชาวต่างชาติเมื่อมีคดีความเกิดขึ้นรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับผู้เจรจาหารือการป้องกันโรคระบาดเช่นไข้หวัดใหญ่2009ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่รวมถึงปัญหาของพม่าและเกาหลีเหนือโดยเฉพาะรายงานเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับพม่ารัฐสภาไทยปฏิเสธกำหนดท่าทีขององค์การเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นประชาธิปไตยในพม่าและการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียนครั้งที่30จะมีกรอบวาระการพิจารณาพม่าเป็นสมาชิกเนื่องจากไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของประเทศเพื่อนบ้านชาวสวนลำไยรวมตัวเรียกร้องรัฐบาลให้แทรกแซงราคาเพราะปีนี้ลำไยราคาตกมาก
ขณะที่ชาวสวนลำไยหลายคนตัดสินใจตัดต้นลำไยทิ้งเพราะหมดหวังกับปัญหาที่เกิดขึ้นสสเกาหลีใต้เปิดศึกตะลุมบอลกันกลางสภาจนลุกลามเป็นความชุลมุนต้องขัดแย้งร่างกฎหมายสื่อมวลชนสุดท้ายพรรครัฐบาลสามารถผ่านกฎหมายฉบับนี้ไปได้แต่ฝ่ายค้านประกาศไม่ยอมรับกฎหมายฉบับนี้หลังจบข่าวติดตามการ์ตูนขอเวลาให้หนู5นาทีนะครับต่อด้วยภาพยนตร์ซีรีส์ญี่ปุ่นตำรวจหน้าใสหัวใจสิงแล้วก็หลังจากนั้นติดตามชมรายการเปลี่ยนประเทศไทยครับทั้งหมดคือข่าวค่ำทีวีไทยคลิปนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามคุณอรชุนรินทรวิทูลดิฉันปุณณมัยใบคล้อยพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับ